เมืองทอทีวีจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับฟุตบอลนัดประถมฤกษ์ของโลกนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคมนี้ที่สนาม SCG Stadium เมืองทองธานีของเรานั่นเองนะครับแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดหลายคนอาจจะสงสัยว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้ที่มีอักษรย่อว่า GLS นั้นคืออะไรนะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเราก็เลยจะมาอธิบายเกมการแข่งขันที่จะลงสนามที่ SCG Stadium ของเราในวันที่5ธันวาคมนี้นะฮะ GLS นั้นย่อมาจาก Global Legend Series นะครับก็คือการรวมเอานักเตะระดับท็อปของโลกถึงประมาณ30กว่าคนเลยนะครับที่แต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่มีดีกรีที่ต้องอยู่ในทีมของแชมป์เวิลด์คัพทีมของแชมเปี้ยนลีกหรือว่ามีรางวัลของบัลลังดอร์ของฟีฟ่าการันตีนะครับโดยในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ Global Legend Series ครั้งนี้นะครับมีอยู่4ประเทศหลักๆที่จะทำการแข่งขันนะครับก็คือประเทศไทยเป็นที่แรกนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีประเทศมาเลเซียประเทศจีนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยล่ะครับทีนี้แฟนคลับของเราก็คงจะงงกันนะครับว่านักเตะประมาณสัก30กว่าชีวิตนี่ฮะเป็นอดีตนักเตะซุปเปอร์สตาร์ของโลกนั้นเขาจะลงสนามกันอย่างไรนะครับโดยที่ GLS นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมด้วยกันในการทำการแข่งขันทั้ง4ทัวร์นาเมนต์ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับโดยแบ่งออกมาเป็นกัปตันทีมทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับทีมแรกนะครับฟาบิโอคานาวาโรนะฮะอดีตกัปตันทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ฟุตบอลโลกเพื่อการจดจำง่ายๆก็คือทีมคานาวาโรนั่นเองนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับจะเป็นทีมของหลุยฟิโก้อดีตนักเตะชื่อดังของสปอร์ติ้งลิสบอนบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดแล้วก็อินเตอร์มิลานรวมไปถึงทีมชาติโปรตุเกสอีกด้วยแล้วครับเป็นกัปตันทีมของทีมหลุยฟิโก้นะครับเรามาดูซุปเปอร์สตาร์ที่อยู่ในทีมของฟาบิโอคานาวาโรกันดีกว่านะครับฟาบิโอคานาวาโรนั้นเท่าที่แฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดหรือแฟนคลับชาวไทยของเราน่าจะรู้จักนะฮะผู้สาประตูจะเป็นเจอร์ซี่ดูเด็กครับเป็นอดีตผู้สาประตูของสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองในส่วนของกองหลังนะครับนักเตะอย่างมิเชลซากาโดที่โด่งดังกับสโมสรเรอัลมาดริดหรือบิซินเต้ลิซาลาซูนะครับคนนี้ก็โด่งดังมากๆกับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็มาโคมาเตรัสซี่ครับนักเตะของอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็ทีมชาติอิตาลีในส่วนของกองกลางนะครับทีมของคานาวาโรนั้นก็จะมีแพทริกเบอร์เกอร์ครับแม่แฟนคลับลิเวอร์พูลคงจะชื่นชอบไปกันอย่างเร็วๆเลยนะครับบริชมาเน่นครับนักเตะอย่างจูเลโน่บาเลตตินะครับเคยเล่นให้กับสโมสรเชลซีแล้วก็คนนี้แฟนคลับชาวไทยของเราน่าจะรู้จักและก็ชื่นชอบนะครับฮิเดโตชินากาตะจอมทัพมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นนะครับผู้ไปโด่งดังกับสโมสรในยุโรปหลายต่อหลายสโมสรเลยทีเดียวครับและแม็กกาสตีฟแม็กมานามานั้นก็อยู่ในทีมของคานาวาโรด้วยนะครับในตำแหน่งตัวรุกนะครับมีพระจิคไคเวิร์ดครับสร้างชื่อให้กับตัวเองกับสโมสรบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะฮะไมเคิลโอเว่นนะครับนักเตะขวัญใจของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนอกจากนั้นยังมีพอลสโคอีกด้วยนะครับว่ากันว่านี่คือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดตลอดการของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยทีเดียวนี่คือคร่าวๆของทีมคานาวาโรนะครับเท่าที่ไล่มาเนี่ยก็ถือว่าน่าติดตามน่าสนใจหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวนะครับอย่างพอลสโคนี่ก็เพิ่งเลิกเล่นไปสภาพร่างกายก็น่าจะยังคงฟิตอยู่โชคดีของแฟนคลับชาวไทยของเราที่ได้สัมผัสพอสโคแบบใกล้ชิดนะครับมาดูทางฝั่งของทีมของหลุยฟิโก้กันบ้างดีกว่านะครับนอกจากหลุยฟิโก้เป็นกัปตันทีมแล้วผู้สาประตูของทีมหลุยฟิโก้ก็คือเจนส์เลมันนะฮะผู้สาประตูของสโมสรแอสตันในอดีตแล้วก็ทีมชาติเยอรมันกองหลังนะครับมีคาฟูนะฮะนักเตะทีมชาติบราซิลอเล็กซานโดเนสตาครับตำนานของสโมสรเอซีมิลานซาเนตติครับจอมแกร่งจากอินเตอร์มิลาน
แล้วก็ซัมบรอสซ่านะครับจากเอซิมิลานด้วยเช่นกันตำแหน่งแดนกลางนะครับจะมีนักเตะชื่อดังอย่างเดโก้นะฮะนักเตะบราซิเลียนที่เล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็สโมสรเชลซีนอกจากนั้นยังมีวาเดเมลสมิเซอร์โรนันเดอร์บัวแล้วก็ยังจะมียูริอบาชาครอฟอีกนะครับนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสแหมคนนี้ห่างหายจากวงการฟุตบอลไปนานพอสมควรเลยนะครับกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็ทัวร์นาเมนต์นี้เลยในตำแหน่งกองหน้านะครับทีมของลุยฟิโก้จะมีดาวอซูเคอร์อังเดรเชฟเชนโก้นะครับแฟนคลับรุ่นหลังๆน่าจะทันแล้วก็ The God Robbie Fowler นะครับอดีตกุนซือของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานี่แหละครับก็จะลงเล่นให้กับทีมหลุยส์ฟิโก้และนอกจากนั้นนะครับยังมี2นักเตะไทยที่ได้รับเกียรติให้ร่วมลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ GLS ในครั้งนี้ด้วยนะครับ2นักเตะไทยนั้นก็คือณเทิดเทิดศักดิ์ใจมั่นแล้วก็พี่โก้ดัชกรทองเหลานะครับณเทิดนั้นจะอยู่ทีมเดียวกับคานาวาโรนะครับส่วนพี่โก้ดัชกรทองเหลาจะอยู่ทีมเดียวกับหลุยฟิโก้นั่นเองครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ผู้ตัดสินใช้ผู้ตัดสินชื่อดังฮาวเวิร์ดเว็บนั่นเองนะครับแม่แค่ไล่ชื่อมานี่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับฟุตบอลนัดปฐมฤกษ์ของโลกนะครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นักเตะระดับโลกทุกคนจะสวมเสื้อสัญลักษณ์เลข9คาดตรงหน้าอกแล้วก็จะมีการจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันที่5ธันวาคมมหาราชนะครับพร้อมกับผู้ชมที่สนาม SCG Stadium ช่วงเวลา 19:30 น.ใครที่เป็นแฟนคลับตัวยงของเหล่านักเตะซุปเปอร์สตาร์เหล่านี้ห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับโลกและครั้งแรกของเมืองไทยนะครับก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.glsfootball.com นะครับหรือทาง Facebook นั้นก็เป็น /glsbangkok นั่นเองนะครับคุณก็จะได้ทราบข่าวสารอย่างละเอียดของฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคมนี้นั่นเองนะครับใครที่ดูสกู๊ปนี้แล้วรู้สึกว่าพวกเขาคือตำนานในยุคของคุณที่คุณติดตามฟุตบอลยุโรปนั้นก็ห้ามพลาดจับจองมาเป็นเจ้าของของตั๋วได้นะฮะเรามาเจอกันในวันที่5ธันวาคมที่สนาม SCG Stadium กันครับ